พียงพอ 6-8 ชั่วโมงเมื่อคุณตื่นขึ้นมานะคะสมองที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะสั่งการให้คุณสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะแต่สำหรับคนที่มีการนอนกรนนะคะคุณก็จะมีอาการรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มนั่นเองคุณเคยสังเกตอาการตัวเองหรือคนรอบข้างหรือไม่ว่าคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือเปล่าข้อบ่งชี้ในการที่จะเข้ารับการตรวจการนอนหลับตรวจการนอนกรนนอนกรนเสียงดังมีการหยุดหายใจเป็นระยะมีอาการสะดุ้งผวาหายใจแรงเหมือนขาดอากาศหลังจากหยุดหายใจนอนหลับกระสับกระส่ายตื่นเช้าคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่อิ่มง่วงนอนมากขณะทำงานหรือขับรถความดันโลหิตสูงหาสาเหตุไม่เจอสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในเด็กอาจชอบนอนตะแคงหรือนอนคว่ำสมาธิสั้นหงุดหงิดง่ายผลการเรียนแย่ลงคุณมีอาการดังที่กล่าวมานั้นแสดงว่าอาการนอนกรนของคุณนั้นไม่ปกติค่ะและอาจจะมีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความจำเสื่อมหรือโรคโลหิตสูงได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับค่ะจากการนอนกรนนอนกรนมี2แบบคือนอนกรนทั่วไปที่เกิดจากหลอดลมแคบทำให้หายใจติดขัดในเวลานอนแต่ไม่มีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยแบบนี้ไม่รุนแรงแต่มีเสียงดังรบกวนคนรอบข้าง 2. นอนกรนอันตรายคือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้นโดยสังเกตจากบางครั้งมีการสะดุ้งตื่นขณะหลับสำลักหรือหายใจเหนื่อยขณะหลับลักษณะอาการกรนแบบนี้อันตรายมากเพราะช่วงเวลาที่หยุดหายใจจะทำให้สมองขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้เกิดความเครียดนอนไม่เต็มอิ่มไม่สดชื่นและมีภาวะอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นโรคความจำเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานภาวะนอนกรนจะทำให้ความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงขึ้นมีภาวะซึมเศร้ากรดไหลย้อนและโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศการนอนกรนถ้าเกิดในเด็กจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กด้วยการนอนกรนทำให้หัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจทำให้เกิดหัวใจวายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้คือพอขับรถเนี่ยออกไปสักได้หน่อยเดียวมีอาการง่วงบ่อยมันเหมือนกับอ่อนเพลียอยู่ตลอดไม่ได้สดชื่นจริงๆที่รู้ว่าตัวเองนอนกรนเยอะเนี่ยก็กังวลมากเรื่องอาการที่มันจะตามมาเพราะว่าแม่บ้านเองก็บอกว่านอกจากกรนแล้วมันมีการหยุดหายใจด้วยนอนกรนมากค่ะแล้วก็เสียงดังมากแล้วก็อีกอย่างนึงเขานอนกรนแบบติดๆขัดๆเรารู้สึกแบบกังวลแล้วเราสะดุ้งตลอดเวลานะคะกลัวเขาจะเป็นอะไรไปกลัวเขาจะนอนไปแล้วกลัวเขาจะไม่ตื่นกลัวเขาจะไม่หายใจในขณะที่นอนอยู่นะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยแม่บ้านเนี่ยบอกเลยว่านอกจากกรนแล้วมีอาการหายใจติดๆขัดๆด้วยแล้วถึงขั้นแบบหยุดหายใจไปบางช่วงเลยอย่างเงี้ยแม่บ้านเขาก็กังวลเนาะเขาบอกเราเองเราก็ตกใจว่าเอ้ามันถึงขนาดนั้นแล้วเหรอก็พาให้คุณเอกนะคะมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสุขภาพตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนแล้วก็การกรนนะคะหลังจากที่คุยกับหมอแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเนี่ยว่ามีอาการอ่อนเพลียก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊การนอนกรนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องที่ต้องรักษา
วัสดีค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเรามีศูนย์ตรวจสมรรถนะการนอนหลับหรือ Sleep Lab ไว้บริการค่ะการนอนหลับนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยว่าคุณมีอาการนอนกรนที่เข้าขั้นรุนแรงหรือไม่ส่วนวิธีการตรวจการนอนหลับนะคะเพียงแค่ก่อนที่เขาทำการรักษานั้นมานอนที่ห้องตรวจการนอนหลับหรือว่า Sleep Lab ซึ่งเป็นการนอนปกติทั่วไปเหมือนที่เราเคยนอนอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรนะคะมีสลิปแบบหรือว่าห้องตรวจการนอนหลับเพื่อวินิจฉัยว่าคุณมีการนอนหลับที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการรักษาการนอนกรนได้อย่างตรงจุดค่ะใครหรือว่าคนรอบข้างของคุณที่มีปัญหาเรื่องของอาการนอนกรนสามารถมาติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่นี่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรค่ะ